ต่อไปมาเกี่ยวกับเรื่องแกดเจ็ตบ้างสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบหูฟังเขาบอกเมษายนนี้มาแน่นะคะตัว Timecattle W T2S นะคะเป็นหูฟังแปลภาษาแบบ Real Time นะคะจุใจมากๆเพราะสามารถแปลภาษาได้สูงสุดถึง40ภาษาและ 9 3สำเนียงนะคะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยพูดได้หลายภาษาก็เรียกว่าได้เปรียบเนาะนะคะถ้าเกิดมีความรู้เรื่องภาษาเนี่ยเรียกว่าการงานเนี่ยนำหน้าคนอื่นเป็นเลยแต่วันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากจนกระทั่งเราสามารถมีหูฟังที่แบบแปลภาษาต่างๆได้ถึง40ภาษาโอแม่เจ้านะคะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจ ไม่คลองบอกเลยเขาแปลประมวลผลให้เร็วมากตัวนี้ชื่อว่า Time Cattle นะคะ W T 2 A นะคะซึ่งเขาเป็นหูฟังแปลภาษานะคะแบบ Bidirectional s i m o n t e n ทเน s Translator นะคะซึ่งเป็นตัวแรกของโลกเลยสามารถใช้ได้ในฐานะผู้พูดและผู้ฟังไปพร้อมกันเรียกได้ว่าแปลแบบ Real Time นะคะและตัวนี้ t m m e c p t เ l e เนี่ยเขาได้นำเทคโนโลยี Beam Forming เข้ามาช่วยเพิ่มเสถียรของสัญญาณความเสถียรของสัญญาณนะคะเพื่อรับส่งข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างหูฟังของเรา กับหูฟังของอีกฝ่ายนะคะผ่านเซิร์ฟเวอร์17แห่งทั่วโลกนอกจากนี้นะคะยังมีตัวอัลกอริทึมกับระบบ AI ที่จะจดจำเสียงของผู้ใช้งานและลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถแยกแยะเสียงได้แบบ2ทางก็คือเสียงของเรากับเสียงของอีกฝ่ายนั่นเองนะคะทามแคทเทิลเขาเคลมว่า มันใช้เวลาในการแปลคำพูดภาษาต่างๆได้ในเวลาแค่0.5วินาทีหรือนานสุดก็แค่3วินาทีเท่านั้นสามารถแปลได้40ภาษา93สำเนียงท้องถิน่นแน่นอนหนึ่งในนั้นต้องมีภาษาไทยถูกต้องปะ่ะนะคะและยังรองรับการแปลภาษาแบบออฟไลน์ได้มากถึง7ภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสสเปนและรัสเซียนั่นเองนะคะ ซึ่งทาง Time Kettle เนี่ยเขาบอกว่าได้พัฒนาร่วมกับ6เครื่องมือแปลภาษาจากบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็นบริษัท DeepL นะคะ Google นะคะ Microsoft, iFitech, a m y v o i c e แล้วก็โฮย่ซึ่งถ้าเกิดโอ้โหนี่เป็นบริษัทชั้นนำจริงๆนะนะคะถ้าเกิดร่วมกับบริษัทพวกนี้เนี่ยทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลภาษาเนี่ยมันจะแม่นยำเพิ่มขึ้นถึง 95%นั่นเองอ่ะมาดูฟังกช์ชันการใช้งานบ้างเขาบอกว่ามีด้วยกันถึง3โหมดนะคะโหมดแรกชื่อไซมูยโหมดนะคะไซมูโหมดนะคะเขาบอกว่าเรากับคู่สนทนา ใส่หูฟังด้วยกันคนละข้างอ่าแล้วพูดคุยกันตามปกติเลยเจ๋งดีนะอย่างนี้เราสามารถมีแฟนเป็นชาวต่างชาติได้ละเวลาดิฉันไปเที่ยวต่างประเทศเอาอยากจะคุยกับใครเอาเธอเอาไปหูหนึ่งฉันหูหนึ่งคุยกันสนทนากันแล้วมันก็จะเป็นเจ้าเป็นหน้าที่ของเจ้าหูฟังที่จะแปลภาษาทั้งเสียงพูดแล้วก็เสียงของที่เราได้ยินจากผู้ไออีกฝั่งหนึ่งนะแบบเรียวไทม์เลยสุดยอด my g ก d นะคะการมีแฟนเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปนะนะต่อไปนะคะมาดูโหมดที่สองโหมดที่สองเขาเรียกว่า touch mode เป็นการสนทนาแบบกลุ่มเอ้ยแบบกลุ่มก็ได้นะเป็นการประชุมนะคะโดยเราเนี่ยเพียงแตะเบาๆที่หูฟังนะคะเพื่อเปิดการใช้ไม่เจ้าตัวฟังฟังจิ๋วเนี่ยก็จะทำหน้าที่แปลภาษาให้เรารองรับการใช้งาน6คนพร้อมๆกัน วันนี้ถ้าเรามีบริษัทแล้วแบบเฮ้ยลูกค้าเป็นต่างชาติใช่ไหมไปดีลกับพม่าไปดีลกับอ,อังกฤษไปดีลกับจีนนะไม่ต้องกลัวเลยประชุมด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยแหละ6คนนะก็สามารถแปลภาษาได้ สุดยอดมากแล้วเราก็เราไม่ต้องทำหน้างงแล้วยิ้มแบบงงๆนะอนนี้เ๋อ,อมันเข้าใจจริงๆแล้วสามารถโต้ตอบแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเราเนี่ยช้าสุดก็คือ3วินาทีมันก็มันก็โอเคนะนะคะต่อไปค่ะโหมดที่3เขาเรียกว่า Speaker Mode มดนะคะสปี a เกอร์โหมเนี่ยเหมาะสำหรับการสนทนาแบบสั้นๆเช่นการซื้อของถามทางนะคะซึ่งหูฟังจะแปลภาษาที่เราพูดและ พูดออกมาทางสมาร์ทโฟนเลยเช่นโซอี้เนี่ยอาไปซื้อของเหมือนรูปเนี่ยาถามว่าโอเคแบล็คอฟฟีราคาเท่าไหร่ก็จะพูดออกมาทางโทรศัพท์สปีคเกอร์ออกมาปุ๊บคนขายดินก็จะตอบเรากลับมาแล้วเสียงก็เข้าที่หูเราอาเป็นการสนทนาแบบช็อตเทิมสั้นๆเฮ้ยมันเจ๋งอะแพงแค่ไหนก็ต้องจ่ายแล้วนะนะคะเขาบอกว่าและตัวเนี่ยตัวสปีคเกอร์หมดยงังอะไรคะ ยังแสดงตัวหนังสือให้ด้วยยื่นให้เขาดูได้นะคะอ,อันนี้ตัวท i m e kettle ตัวนี้สามารถบันทึกการสนทนาลงในแอปได้แบบอัตโนมัติพร้อมแปลภาษาและแปลงเป็นข้อความให้ทันทีช่วยให้เราบันทึกและแชร์การสนทานาเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นบันทึกให้ด้วยเห็นไหมสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง3ชั่วโมงจากการชาร์จแบต ครั้งเดียวชาร์จเต็มภายใน90นาทีผ่าน USB-C หรือจะชาร์จกับเคสของหูฟังก็ใช้งานได้รวมๆกว่า12ชั่วโมงก็โอเคนะ12ชั่วโมงนะราคาเปิดตัวของหูฟังตัวนี้อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมนะคะตัว Time k a t i t a l W T2H รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกมี2รุ่นอ่ะมาดูตัวแรกรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัว W T2H นะคะ ราคา199 US ดอลลาร์นะคะแต่ลดเหลือแค่109เดอลลาร์เท่านั้นนะคะเป็นเงินไทยเนี่ยคือ6,000ลดเหลือ3,000อุ้ยถูกเนาะ6,000ลดเหลือ3,000บาทเท่านั้นตัวที่2นะคะชื่อว่า WCH2H บวก Offline Language นะคะก็ราคาเต็มอยู่ที่ 259 US ดอลลาร์ลดเหลือ139 US ดอลลาร์ก oh, ็คือเป็นเงินไทยก็คือ7,800ลดไป50%เหลือ4,200โอ้ถูกนะนะคะ สำหรับตัวนี้เขาบอกเป็นหูฟังแปลภาษาของบริษัทที่ชื่อว่า Time Cattle นะคะกำลังระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Indiegogo นะคะซึ่งหูฟังรุ่นนี้ได้พัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากหูฟังที่ชื่อว่า Wt2 Plus และ Time Cattle M2 ที่วางจำหน่ายไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ตัวใหม่เนี่ยจะมีดีไซน์ที่เล็ก และเพรียวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะตามรูปเลยอย่างไรก็ตามต้องรอนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีความขายในไทยแต่คาดว่าช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีมาแน่นอนแล้วถ้าเกิดมีมายัางไงเดี๋ยวโซอี้จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีโอ้โหราคาลดแล้วมันน่าโดนเนาะเหลือแค่แบบ3,000กับ4,000 4,000แค่นี้เองอะ่ะดีมากเลยอะเลิผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะ